ทศบาลนครแม่สอดออกล้างตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดเพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจนัตหริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้นายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานคลีนไซเคิลร่วมกันกวาดล้างทำความสะอาดตลาดสดนครแม่สอดหรือตลาดสดสีมอยและตลาดสันพ่อเท้าโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานคลีนไซเคิลทำความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับจ่ายสินค้าพืชผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้งและได้ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดหรือตลาดสดสีมอยและตลาดสันพ่อเท้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดพร้อมกับพนักงานบริษัทคลีนไซเคิลทำความสะอาดกวาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆและหน้าเดินจับจ่ายใช้สอยทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี